คนเราถึงแม้บางทียังเป็นปุถุชนธรรมดาอยู่ก็ยังมีคงมีความต้องการทางเพศนะอยากมีการไปปลดปล่อยไปเที่ยวสนุกสนานนี่ฮะควรจะป้องกันอย่างไรในการไม่ให้ติดเอชถ้าพูดถึงว่าเอาให้สั้นเอาให้จำกัดแคบเข้ามานะว่าถ้าผู้ชายสมมุติว่ายังมีความต้องการทางเพศแล้วอยากจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะถ้าทำได้ที่ดีสุดก็คือมีเพศสัมพันธ์กับคู่ของเราเท่านั้นไม่ไปยุ่งกับคนอื่นแล้วในทางกลับกันคู่ของเราก็จะต้องมีเพศสัมพันธ์กับเราเท่านั้นเหมือนกันนะฮะทีนี้ถ้าหากว่าจะไปยุ่งกับใครที่ไม่ใช่คู่ของเราครับต้องใช้ถุงยางอย่างเดียวห้ามอย่างอื่นต้องใช้ถุงยางก่อนเสมอครับฮะแล้วก็ถ้าจะพูดไปอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในสังคมปัจจุบันเนี่ยนะครับผมยังคิดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะว่าคนเราจะแต่งงานกันเนี่ยธรรมดาตอนนี้เนี่ยควรจะมีการให้ความรู้อะไรทางด้านต่างๆนะฮะก่อนจะแต่งงานก่อนจะมีการนะว่าชีวิตแต่งงานเราควรจะทำยังไงอะไรต่างๆนี่นะครับแต่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือน่าจะลองคุยกันซิว่าเอ๊ะเราไปตรวจเลือดกันดูก่อนดีไหมว่ามีเชื้อเอชหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยว่าคนที่มาฝากท้องนี่นะฮะท้องแรกเพิ่งแต่งงานพอมาเจาะเลือดปรากฏว่าติดเชื้อเอชแล้วนะฮะซึ่งอันนี้ก็แสดงว่าก็คงได้มาจากผู้ชายนะฮะก็ไม่ทุกรายนะฮะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ามีการตรวจเลือดซะก่อนเนี่ยก็จะได้รู้ว่าถ้าเราสองคนไม่เป็นนะแล้วเราอาจจะสัญญากันปรึกษากันว่าทำยังไงเราจะเลี่ยงไม่ให้ติดเชื้อเอชได้นะเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ผมนี่ต้องเปิดใจกว้างเลยนะแต่ก็แต่ทีนี้มันจะมีปัญหาว่าพอผู้หญิงก็จะบอกว่าพอชวนเขาไปเจาะเลือดก็จะเหมือนไม่ไว้ใจกันหรือเปล่ายังไม่แต่งงานกันเลยขึ้นต้นมาก็จะไปเจาะเลือดกันหรือว่าถ้าสมมติเกิดเจาะแล้วมีเนี่ยจะตัดสินใจยังไงดีคะมันจะแต่งงานกันต่อไปหรือว่าจะยังไงถ้าให้บางคู่เนี่ยตอนรักกันหวานชื่นเนี่ยไม่ได้คิดถึงเรื่องสมบัตินะฮะเขาบอกแน่นอนว่าแบ่งสมบัติกันก่อนชัดเจนแต่พอตอนทะเลาะกันสินะฮะถ้วยกาแฟถ้วยนึงก็จะแย่งกันนี่มันคล้ายๆอย่างนั้นคือตอนรักกันหวานชื่นเนี่ยไม่มีใครคิดแล้วก็กล้าที่จะพูดเรื่องนี้อย่างนี้ต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ไหมครับคุณหมอครับแต่มันอย่างนี้ฮะคือผมไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงผู้ชายจะแต่งงานกันนะฮะก็ไปถึงก็ไปเจาะเลือดกันเลยนะฮะเราที่จริงจะต้องไปคุยกับแพทย์หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ทำหน้าที่ให้การปรึกษาแล้วให้ผู้ที่ให้การศึกษานี้ก็จะอธิบายถึงโรคนี้ว่ามันเป็นยังไงนะฮะถ้าตรวจแล้วพบเนี่ยควรจะทำยังไงนะฮะให้เขาเข้าใจให้ดีก่อนนะฮะเช่นอย่างที่คุณหมอถามนะฮะว่าเอ๊ะถ้าเกิดคนหนึ่งติดเชื้อหรือว่าติดทั้งสองคนเนี่ยจะแต่งงานกันได้ไหมเนี่ยก็ที่จริงมันก็ยังแต่งได้นะฮะเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ล่วงหน้าไม่ใช่ติดเชื้อแล้วแต่งไปโดยที่ไม่รู้เลยเข้าใจนะฮะซึ่งสมมุติว่าคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งไม่เป็นเนี่ยพอแต่งกันโดยไม่รู้นี่ก็เลยติดทั้งคู่นะฮะแต่ถ้าเรารู้เนี่ยถ้าเราแต่งกันเนี่ยนะเราก็ใช้ถุงยางป้องกันไว้ก่อนถ้าเผื่อใจคิดจะแต่งงานกันเข้าใจมีความสุขในแง่ชีวิตคู่นะฮะแต่อย่างปลอดภัยก็อันนี้ให้ทั้งสองคนเนี่ยตัดสินใจเองว่าจะแต่งหรือไม่แต่งถ้าเผื่อตัดสินใจจะแต่งเราก็จะได้คุยกันต่อว่าถ้าแต่งแล้วต้องทำอะไรบ้างนะฮะแล้วก็สมมติว่าอ้าวอย่างผู้หญิงไม่ติดผู้ชายติดสมมตินั้นนะฮะถ้าจะแต่งนะฮะผู้หญิงอาจจะตั้งครรภ์ได้นะแต่ต้องใช้เชื้อของคนอื่นถ้าผู้ชายยอมเข้าใจนะฮะต้องตกลงกันที่ผู้ชายเป็นผู้หญิงไม่เป็นแต่อยากจะมีบุตรไว้สืบสกุลเข้าใจแล้วหมายถึงกรณีนี้ถ้าสมมติว่าฝ่ายชายเป็นผู้หญิงไม่เป็นการตั้งครรภ์นี่กี่เปอร์เซ็นต์คะอาจารย์โอกาสที่เด็กจะได้รับเชื้อถ้าสมมติว่าปล่อยให้มีโดยไม่รู้นะคะคือถ้าปล่อยให้มีโดยไม่รู้เนี่ยนะฮะเด็กจะเป็นชัวร์เลยไหมหมอไม่คือแต่มีความเสี่ยงคือถ้าปล่อยให้มีโดยไม่รู้เนี่ยเด็กจะติดได้ก็ต่อเมื่อผู้หญิงติดจากสามีก่อนถ้าเผื่อผู้หญิงยังไม่ติดจากสามีก็ยังไม่เป็นไรอ๋อเหรอนะฮะแต่ว่าไม่ช้าไม่นานมันส่วนใหญ่ก็ต้องติดใช่ไหมฮะแล้วนี่เอชเนี่ยมันจะอยู่ในทุกอนูของผู้ชายแล้วไหมสมมติผู้ชายที่เป็นเอชเนี่ยอสุจิของเขาแต่ละตัวนี้ก็มีเอชอยู่ด้วยอย่างนั้นในน้ำอสุจิเนี่ยมี
มีแน่นอนฉะนั้นบุตรก็ต้องเป็นบุตรของผู้ชายคนอื่นสิใช่ไหมก็ต้องใช่ต้องจะมีหวังไหมครับว่าสักวันหนึ่งเราจะหายาที่รักษาโรคนี้ได้มันไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้เรายังตอบไม่ได้นะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงหวังก็ยังไงเราก็หวังนะฮะคือเวลานี้เนี่ยเราบอกได้แต่เพียงว่าเรามียาที่ตัวใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะฮะแล้วก็ทำให้ต่อสู้กับโรคนี้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะฮะทำให้อาการเกิดช้าขึ้นนะยกตัวอย่างเป็นต้นนะฮะแล้วก็ถ้ายิ่งบางทีใช้ยาหลายๆอย่างรวมกันเนี่ยนะฮะก็ทำให้คนไข้อยู่ได้นานขึ้นเยอะแต่หายขาดไปเลยยังไม่เจอยังไม่มี